สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Travel Sky Reborn นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกม Open World MMO นั่นเองชนะตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับอันนี้จะเป็นเกมอีกภาคนึงนะครับผมในส่วนของตัว Sky นั่นเองคุณผู้ชมครับนะก็มีอาชีพให้เราเลือกนะครับทั้งหมด3อาชีพนะครับอีกอาชีพนึงอาชีพที่4ล็อกอยู่นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเอาไหนเท่ดีวะอันนี้แล้วกันนะครับโอเคเลยนะครับแล้วก็มีการปรับพรีเซตอะไรแบบนี้นิดหน่อยนะครับเขาไม่สามารถสลับอาวุธได้หรอมันเป็นเผาหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูดิน่าจะเหมือนเผานั่นแหละท่านผู้ชมครับโอเคแล้วอันนี้ล่ะเฮ้ยดาบคู่โอเคผมเล่นอันนี้ดีกว่านะครับเราจะเล่นตัวนี้นี่แล้วก็ทำการตั้งชื่อแล้วไปเจอในเกมครับสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening Honkai Impact Tower of Fantasy Arc Knight Harry Potter Blue Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ฟังก์ชันตัวละครเนาะเขาก็จะมีแนะนำนะครับเมื่อแต่ที่ผู้เล่นนะครับการล่าอัตโนมัตินะครับให้เราเปิดคำสั่งตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมหน้าต่างตัวละครอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวเราจะออกไปบริเวณด้านนอกกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนก่อนนิดนึงนะครับน่าจะเหมือนไอ้ภาคที่แล้วที่มันลงมาก่อนหน้านี้นะไม่สามารถไปได้นะครับน่าจะต้องออกล่าด้านนอกนะครับมันหมุนจอได้ไหมเนี่ยหมุนยากหมุนเย็นเท่าไหร่นี่ครับภาพตัวละครภาพกราฟิกในเกมผมว่ามันโอเคนะใครที่ชอบเล่น Open World MMO อ่ะครับผมว่ามันโอเคอยู่แหละตัวละครนะครับมีพรรคมีจดหมายนะครับให้ของมานิดหน่อยมีเพื่อนนะครับร้านค้าอันดับอะไรแบบนี้นะครับให้ไอเทมมาโอเคอยู่นะเราจะวิ่งออกไปบริเวณด้านนอกนะครับข้างในก็จะมีพวก NPC อยู่นะครับเนี่ย NPC อะไรแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิมันมีเควสอะไรให้หรือเปล่าคือผมก็ไม่แน่ใจอ่ะไอ้เกมเนี้ยเอาเฮ้ยคุยเซโลพี่คุยไม่ได้ช่างเขานะครับผมเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเอ้ายังไปไม่ได้เหรอไปได้ดิไปได้ทำไมจะไปไม่ได้ไปด้านนอกมันจะมีพวกมอนสเตอร์อยู่นะครับนะผมว่าน่าจะมีคนฟาร์มพวกเลเวลอยู่นะครับแต่ว่ามีออโต้ก็น่าจะสบายๆอยู่ในการฟาร์มอะไรแบบนี้นะครับนะเนี่ยก็มีคนฟาร์มเลเวลอยู่แต่เควสผมไม่แน่ใจนะปกติก็จะมีไกด์ไลน์นะพอเปิดให้บริการในมือถือแต่อันเนี้ยไม่มีนะครับคนเล่นเยอะอยู่นะคนเล่นเยอะอยู่นะเห็นแบบนี้นะครับนี่ครับช่วยๆกันช่วยๆกันยิ่งผีขึ้นดีไหมเนี่ยโอ้ดันแย่งหมดเลยเดี๋ยวไปที่อื่นก็ได้นะโอ้โหคนแบบหนาแน่นเกินไปเนี่ยครับนะเกมมันเพิ่งเปิดไงแล้วแบบมันแย่งอะไรกันขนาดนี้โอ้ไม่ก็ไปตรงไหนก็คนนะครับเฮ้ยสามารถซื้อขายกันได้ด้วยนะน่าจะเทรดของได้มั้งคิดว่านะโอเคตีหน่อยนี่ครับเขามาช่วยเราตีนะเราตีไม่ไหวหรอกเลเวล4นะครับไม่ได้ EXP เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวผมว่าจริงๆอ่ะมันต้องมีการรับเควสอะไรด้วยนะแต่เนี้ยผมเล่นไม่เป็นนะครับแจมเขานิดหน่อยนะครับได้เปอร์เซ็นต์ไหมตีไม่เข้าอ่ะไม่น่าจะได้เปอร์เซ็นต์อะไรหรอกคิดว่านะลองย้ายจุดนะครับน่าจะเป็นมอนที่เราน่าจะสู้ไหวนะนี่คิดว่าน่าจะไหวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้แบบน่าจะพอไหวนะครับก่อนหน้านี้ตรงนู้นเราตีไม่เข้าเลยนะครับนะเราย้ายมาตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเราไปตีไม่ไหวนะครับเราต้องย้ายจุดนะผมลองเดินย้ายจุดอยู่ก่อนนะครับหาในส่วนของตัวมอนแล้วก็เกมนี้คิดว่าน่าจะไม่มีตัวภารกิจไหมคิดว่านะครับน่าจะเล่นตามเควสนะครับสามารถเทรดของกันได้นะครับเพราะว่ากดที่ผู้เล่นอื่นมันจะมีการเทรดขึ้นมานะครับผม
ยังผีก็ขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับตัวละ 2-3% นะแล้วก็ตัวละครนะครับมันสามารถอัพพวกสเตตัสต่างๆเพิ่มเติมได้นะไอเทมมันให้มาเยอะมากเลยนะตัวเนี้ยตัวที่เป็นHP กับโพชั่นนะครับตัวนี้ล่ะคัมภีร์กับเมืองค่าสเตตัสนะครับเดี๋ยวเราลงในส่วนของตัวแข็งแกร่งนะครับเดี๋ยวถ้ามันมีให้อัพนะก็ต้องรอเลเวลอัพก่อนนี่สโลแล้วนะครับไอตัวนี้หมดเนี่ยชิวๆไปนะครับเนี่ยสกิลแบบรัวๆเลยนะคือตอนนี้ขนาดเล่นมาแป๊บหนึ่งนะครับเขาเรียกอะไรในส่วนของตัว EP ยังไม่ขยับอะไรมากมายเลยนะขยับยากขยับเย็นนะครับใครที่แบบต้องการ Open World MMO นะครับผมภาพคลาสสิกหน่อยนะแล้วก็จะเป็นของค่ายนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะเนี่ยด้วยภาพกราฟิกแบบอลังการงานสร้างนะครับอย่างเจ๋งเลยนี่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 เราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับมันมีออโต้นะแล้วก็มีผู้เล่นชาวไทยแบบมาแบบเล่นเยอะนะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีคนนะครับเพราะว่ามันเกมเพิ่งเปิดภาคที่แล้วไป Sky Reborn ไอ้ Sky อะไรสักอย่างนึงนะครับที่ผมลงไปก่อนหน้านี้นะแล้วก็เปิดภาคใหม่อีกแล้วนะครับขยันเปิดแล้วเกินค่ายเกมค่ายนี้นะครับนะก็จะเป็น Open World MMO ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็น MMO คลาสสิกแบบนี้นะครับสามารถตั้งตี้เล่นกับเพื่อนได้อะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองผู้ชมครับเนี่ยโอ้คิดดูนี่กว่าจะเลเวลเนี่ยต้องหาตี้นะแล้วก็ทำการฟาร์มเลเวลกันนะครับเนี่ยเลเวล1ก็มาทำการฟาร์มอยู่ตรงนี้แหละผมว่าแล้วเราไปอยู่ตรงกลางกันแล้วไปตีไม่เข้าไงในตรงกลางอ่ะที่เราไปเมื่อกี้มันไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมครับนะส่วนเมนูนะครับตัวละครนะครับก็มีในส่วนของตัวค่าสเตตัสของตัวละครนะครับอุปกรณ์เนี่ยค่าสเตตัสนะครับมันจะมีอัพสเตตัสนะครับแล้วก็ตอนนี้อัพได้ยังนะครับมีวรยุทธ์นะครับสกิลเพิ่มเติมนะครับจะมีค่าความชำนาญอะไรแบบนี้นะแล้วก็มีพักนะครับเราจะเข้าร่วมพักไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีตลาดตรงนี้นะเอาขึ้นชีพก่อนลืมดู HP เลยโอ้ my god นี่ขึ้นชีพตรงนี้ใกล้ๆนะครับก็จะเห็นไปแล้วนะครับเรามันเกิดตรงกลางตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราเข้ามาในเกมตรงนี้นะครับจริงๆเดินมั่วตัวได้อยู่นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวก NPC นะครับเฮ้ยมันซีเล็กแล้วทำไมมันคุยไม่ได้อะทำไมมันคุย NPC ไม่ได้วะเฮ้ยไอเทมนี้ก็กลับเมืองอัตโนมัติเนี่ยใช้แล้วกลับเมืองครับคือกลับมาที่เดิมนั่นแหละผมว่ามันไม่น่าจะได้ไปไหนนะคือต้องเนี่ยไอเกมเนี้ยไม่ใช่ต้องเนี้ยเกมนี้ต้องหาตีเล่นนะเนี่ยมันก็มีอยู่ที่เดิมนะครับจากตรงนู้นย้ายมาแค่ตรงนี้นะครับเพื่ออะไรวะผมก็ไม่รู้เพื่ออะไรนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมตัวนี้นะครับอยากจะเล่นนะครับเกม Open World MMO ดีๆสักเกมนึงนะครับไม่รู้จะเล่นเกมไหนดีลองดูเกมนี้ได้เลยนะครับผมใครสนใจไปลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ